เกิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ And you're having a good time and they never ask for money, they just do it because they want to help and then you and sometimes I'll stay and talk to you and you make new friends and that's one of the things I also loveabout coming to Thailand. The people just make it so easy. Now you will have noticed that friendly design is spreading everywhere. There's bathrooms in almost every service station. There's bathrooms everywhere.ได้สนับสนุนการสร้างอารยสถาปัตย์การทำอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุเพื่อคนพักฟื้นเพื่อผู้พิการนะครับได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดที่เราอยากไปว่าอยากไปกราบจะเรียกเฟรนลี่ดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์ And I just want to take this opportunity to thank the organizer of Friendly Design Expo 2018 with this expo with this eventI'm very happy to be here with the friends all around the world, and just want to say thanks to Thailand. So welcome all disability people, and this is very good destination for all. Thank you. อารยสถาปัตย์หรือ Friendly Design หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบต้องสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับพี่น้องไปสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนคืออารยสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์คืออารยสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์